สวัสดีครับชาว ROO ก็สำหรับในคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการย่อยการ์ดนะครับสำหรับของผมเนี่ยเจอคำถามเหมือนกันครับว่าเฮ้ยผมจะย่อยอะไรดีการ์ดฟ้าเนี่ยแล้วก็เจอถามด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะย่อยการ์ดม่วงอะไรดีถึงจะเหมาะถูกไหมผมเจอคำถามพอสมควรอยู่เหมือนกันครับการ์ดสำหรับในเรื่องของการ์ดฟ้าและการ์ดม่วงเฮ้ยเราจะย่อยอะไรดีสำคัญหลักๆครับผมจะพูดเป็นภาพรวมนะคะเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์ราคาของการ์ดจะไม่เหมือนกันถูกไหมราคาของการ์ดจะไม่เหมือนกันถ้าผมฟันธงราคาโพะลงไปแล้วคุณไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์อื่นมันอาจจะไม่ใช่ดังนั้นผมจะกล่าวแบบรวมๆว่าเฮ้ยผมอิงมาจากอะไรเช่นการ์ดม่วงเนี่ยผมจะเริ่มที่การ์ดม่วงก่อนนะครับสำหรับการ์ดม่วงเนี่ยที่ผมเห็นเวลาแยกส่วนหรือแยกเศษมันจะมี2เรทครับคือ200เศษกับ400เศษครับสำหรับการ์ดนี้อัตราส่วนในการแยกอยู่ที่200เศษผมว่าถามว่าผมจะดูจากไหน200เศษผมดูจากตรงนี้ครับWitching Card Premium ครับแล้วก็มาดูที่ Point ดูตรงนี้ครับผมดูจากตรงนี้เป็นหลักเนี่ยครับถ้าเรทใช้ 2,500 ผมนับว่าเป็น200เศษครับซึ่งไอเดวิลลูชิมันก็คือ 2,500 ถ้าคุณจะแลกนะแต่ถ้าเกิดเป็นเหมืองเป็นเรดิกอะไรพวกเนี้ยเป็นบัวพวกเนี้ยใช้เรทเท่าตัวครับเพิ่มอีกเท่าตัวกลายเป็น 5,000 เพราะฉะนั้นมันจะใช้ 5,000 เหรียญดังนั้นไอเศษเนี่ยก็คือได้400ครับผมเคยลองก็ไม่ได้แยกจริงหรอกแต่ว่าเอาไปลองทดสอบในหน้าต่างแยกดูว่าถ้าจะแยกแล้วแยกได้เท่าไหร่เหมืองเนี่ย400ครับแล้วก็ไอพวกเดวิลลูชิหมวกไนท์แมร์ไอการ์ดหมวกไนท์แมร์ก็ได้400เหมือนกันเอ้ยได้200เหมือนกันไอ้เดวิลลูชิไนท์แมร์อะไรพวกเนี้ยผมก็ย่อยมาแล้วได้200ครับดังนั้นเฮ้ยเอาล่ะเรารู้แล้วว่าแต่ละเศษเนี่ยมันได้ยังไงได้200เศษครับผมจะเทียบราคาแบบนี้ครับไอ้การ์ดพวกเนี้ยถ้าคุณไปที่แบล็คมาร์เก็ตนะครับถ้าคุณไปที่แบล็คมาร์เก็ตคุณจะพบว่าเฮ้ยราคาของไอการ์ดพวกนี้อย่างเดวิลลูชิไอพวก200เศษราคาจะแม็กอยู่ที่400 K หรือ 400,000 เมื่อราคาแม็กอยู่ที่ 400,000 ผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวฟันครับว่า 200K ไม่ควรเกิน 400,000 ไอ200เศษไม่ควรเกิน 400,000 และถ้ามันเป็น400เศษราคามันจะอัพไปถ้าขาย Black Market นะครับจาก 400,000 จะกลายเป็น 600,000 ดังนั้นถ้าคุณเอามาย่อยเนี่ยหรือเอาไปขายระหว่างเอามาย่อยกับเอาไปขายร้านคิดเป็นตัวเลขง่ายๆแบบอย่างเงี้ยคุณสามารถรู้อยู่แล้วเฮ้ยถ้าคุณย่อยสมมุติถ้าคุณมีการ์ดหนึ่งเช่นสมมติว่าเหมืองถ้าคุณย่อยคุณได้400เศษแต่ถ้าคุณขายคุณได้ 600,000 แต่ถ้าเกิดเป็นไอเดวิลลูชิถ้าคุณย่อยคุณได้200เศษแต่ถ้าคุณขายคุณได้ 400,000 แบบนี้เดวิลลูชิขายก็คุ้มกว่าถูกป่ะเหมืองก็จะย่อยคุ้มกว่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเหมืองผมไม่แนะนำให้ขายมันมี2ทางคือถ้าคุณขายเนี่ยคุณก็จะได้แม็กราคาแค่ 600,000 เท่านั้นในขณะที่เดวิลลูชิขายไป2ใบคุณได้เงินเยอะกว่าถูกป่ะอันนี้ขนาดราคาอันนี้ราคามันจะขึ้นลงมันจะไม่เต็มขึ้นอยู่กับการประมูลด้วยนะครับราคามันจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับการประมูลด้วยซึ่งถ้าคุณขายเดวิลลูชิไป2ใบอย่างเงี้ย 390,000 คุณได้2ใบคุณได้ 780,000 ในขณะที่สมมุติถ้าเป็นเหมืองถ้าคุณขายคุณได้ 600,000 คุณได้เงินน้อยกว่าครับแต่ถ้าคุณเอาเหมืองไปย่อยคุณจะได้400เศษแต่ผมเชื่อว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยมึงบ้ามึงเอาไปเหมืองมาย่อยมันก็ถูกใช่ครับสำหรับในกรณีถ้าคิดเป็นเศษเหมืองย่อยคุ้มกว่าเดวิลลูชิครับแต่
คนคงไม่คิดจะเอาเหมืองไปย่อยหรอกมั้งผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้การ์ดเหมืองอยู่ครับเหมืองเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้กันอยู่ใช้กันผมต้องใช้การจะทำ3ดาวเนี่ยคุณต้องมีเหมือง4ใบดังนั้นถ้าคุณจะทำ3ดาว2ใบคุณจะต้องมีเหมือง8ใบแล้วคนธรรมดาผมยังไม่คิดว่าจะหาการเหมืองได้มากขนาดนั้นในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเหมืองไม่มีใครเขาย่อยกันหรอกแต่อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าเฮ้ยในเรื่องของเลท400เนี่ยพวกการ์ดที่มันเป็นเลท400โดยปกติแล้วจะย่อยคุ้มกว่าขายแบล็คมาร์เก็ตนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยโดยภาพรวมๆนะครับย่อยคุ้มกว่าขายและถ้าอันนี้คือในเรื่องของการไปขายแบล็คมาร์เก็ตแต่พอเวลาเราไปถ้าเราคงไม่ได้มาหามาย่อยเองตลอดหรอกแต่ว่าเราอาจจะประมูลครับถ้าประมูลก็จะด้วยเรทผมจะใช้เรทเดียวกันถ้าคุณสามารถประมูล400เศษในราคาน้อยลงได้ก็จะยิ่งคุ้มเข้าไปอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะราคาเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณใช้เรทเดียวกันในการประมูล200เศษมาย่อยถ้าคุณขายได้ประมาณเกือบ 400,000 ราคาที่ควรจะประมูลมามันก็ควรจะต่ำกว่าถูกป่ะมันควรจะตามหลักนะครับมันควรจะต่ำกว่าราคาที่คุณขายเนี่ยเช่นสมมุติถ้าคุณขายไปอย่างเงี้ยถ้าคุณขายได้ 390,000 หรือสูงสุดเลยคือ 400,000 ราคาที่คุณควรจะประมูลได้คือต่ำกว่า 400,000 ถึงจะเหมาะสมแต่เวลาเราประมูลกันจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งไม่ได้ราคาดั่งใจหรอครับไอ้อย่างเงี้ยผมเคยนะขายไป 390,000 4ขายไป 400,000 ขายงูดํา 400,000 อ่ะคือผมจะย่อยแล้วตอนแรกอ่ะเพื่อนทักครับว่าโอ้โหแม่งเดือดว่ะย่อยงูดําเว้ยผมก็เลยอ่ะขายก็ได้ว่า 400,000 แล้วเดี๋ยวค่อยประมูลใหม่เพราะตามมันก็ไม่น่าจะแพงเกินใช่ปะมันก็น่าจะถูกกว่า 400,000 ปรากฏประมูลได้มา 400,000 ก็อีก 2,000 ครับโอ้โหคือขาย 400,000 เพื่อประมูล 400,000 2,000 มันตลกอ่ะอย่างนี้ผมย่อยงูดำไปตั้งแต่แรกผมเชื่อเซนตัวเองตั้งแต่แรกผมก็ได้ถูกกว่าแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรทและราคาเนี่ยก็ลองดูตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้การ์ดที่มันเป็น400เศษเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ใช้ผมแนะนำว่าขายเอ้ยแนะนำว่าให้ย่อยจะคุ้มกว่าขายครับแต่ถ้าเป็น200เศษเนี่ยก็ต้องไปดูที่ราคาประมูลครับว่าราคาประมูลเนี่ยมันเกิน 400,000 ไหมถ้ามันเกินราคาประมูลกันเนี่ยส่วนใหญ่ 400,000 ขึ้นโดยเฉพาะการ์ดที่ไม่ได้ใช้การ์ดดูการ์ดที่ไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าในอนาคตการ์ดมันอัพขึ้นมาแน่ครับดูให้การ์ดที่ถูกไว้ถ้าการ์ดส่วนใหญ่แล้ว200เศษเนี่ยราคามันเกิน 400,000 ไว้ถ้าคุณได้มาก็แล้วคุณอยากได้เศษคุณก็ย่อยเถอะอย่าไปฝืนทำแบบผมขาย 400,000 แล้วซื้อแล้วประมูลแพงกว่าลำบากประมูลด้วยลำบากลุ้นหัวใจจะวายกูจะได้ไม่ได้เฮ้ยแม่งเกิน 400,000 แล้วนะขาดทุนนะเนี่ยถูกไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับสำหรับในเรื่องของการเศษในการย่อยหาเศษม่วงส่วนในเรื่องของเศษฟ้าอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของเศษฟ้าบ้างครับอันนี้ผมเพิ่งได้มาเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ผมก็ได้มาเป็นตัวอย่างที่ดีเศษฟ้าเนี่ยเราจะดูที่ราคาการ์ดขยะเป็นหลักการ์ดราคาขยะคืออะไรการ์ดที่มันถูกอ่ะไอ้คุณมาดูอย่างนี้ครับบลูเกตมันจะมีการ์ดที่ย่อยแล้วได้100เศษ200เศษแล้วก็400เศษราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 20,000 40,000 แล้วก็ 80,000 แต่ถ้าการ์ดมันออกมาเยอะเกินไปออกมาเต็มตลาดแล้วมีคนขายเยอะราคามันจะดาวลงมันจะลดลงครับแบบที่คุณเห็นในไอ้ลูกศรลงสีเขียวๆเหมือนกราฟหุ้นน่ะ
ป็นลงแต่เป็นสีเขียวนะครับราคามันก็จะถูกลงเรื่อยๆแล้วมันจะเป็น99บวกแบบนี้ครับมันจะเป็น99บวกเพราะว่ามีคนขายเยอะเกินจนแบบมันล้นตลาดมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันจะลดลงมาเรื่อยๆณตอนนี้เซิร์ฟผมจะอยู่ที่ 15,000 เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าคุณจะย่อยผมจะใช้เรทนี้ครับคือ15,000ผมจะใช้เรท15,000ครับเป็นตัวเกณฑ์วัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว15,000มันจะอยู่ประมาณ15,000นิดๆ14,000กว่าๆผมจะตั้งเอา15,000เป็นหลักครับ100เศษไม่ควรจะเกิน 15,000 เซนนีนี่คือเกณฑ์ที่ผมใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคือ Python 4นี่ครับเนี่ยอันนี้จะเป็น200เศษถ้า200เศษ 40,000 ไม่คุ้มแล้วครับมันตก100เศษราคา 20,000 เซนนีแบบนี้เฮ้ยไม่ดีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูกันต่อครับการนี้ขายถ้าผมจะขายหรือจะย่อยดีการนี้ครับดูก่อนขายได้ 72,000 เห็นแบบเนี้ยผมรู้แล้วว่าราคาเต็มมันคือ 80,000แล้วก็ลดลง 10% เวลาขายเนี่ยมันจะลดลง 10% ครับมันจะไม่ให้ราคาเต็มหรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือประมาณ 73,000 72,000 74,000 ก็จะวนๆอยู่ประมาณเนี้ยเห็น 72,000 อ้าวผมก็รู้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้การเนี่ยมันเป็นการนิยมมันราคาเต็มมันอยู่ที่ 80,000 แล้วก็ขายได้ 72,000 ซึ่งถ้าคุณเอา4หารมันก็จะได้ 18,000 ไอ้การเนี้ยมันอยู่ส่วนแบ็คเนี่ยมันคือเห็นป่ะถ้าคุณเอา4หารมันจะได้ประมาณ 18,000 10,000 เอ้าไม่ใช่สิ 72,000 อ่ะหาร4เออ 18,000 ถูกแล้วคิดในใจประมาณ 18,000 เพราะฉะนั้นการนี้คำถามต่อมาการนี้ผมใช้ไหมใช้ครับแต่ผมทำเต็มแล้วดังนั้นผมเลยไม่ใช้อีกต่อไปถ้าคุณใช้คุณจะเก็บไว้ใช้ก็ได้แต่การนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วขายคุ้มกว่าย่อยครับถ้าผมย่อยผมได้400เศษในขณะที่ถ้าผมขาย40,000ขาย 72,000 อ่ะแล้วผมไปซื้อการ์ดในสโตร์มาผมไปซื้อมาเลยในสโตร์ซื้อมาได้4ใบ 60,000 ครับผมเหลืออีก 12,000 ผมเกือบจะซื้อได้อีกใบนึงเป็น500เศษถูกป่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับคุณดูในราคาตลาดในหน้าเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยมันคือ 15,000ดังนั้นผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งถ้าผมขายได้มากกว่า 15,000 ผมจะขายแต่ถ้าย่อถ้าขายแล้วไม่เกิน 15,000 โดยเฉลี่ยนะต่อเศษผมก็อาจจะย่อยถ้าผมต้องการหรือจะขายก็ได้นะครับอันนี้ราคาลดลงหน่อยนึงอันนี้ขายก็ยังคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าคุณเอาไปหารด้วย4มันก็จะเหลือประมาณ 17,000 กว่าๆอยู่ดีอันนี้ตัวอย่างอาจจะน้อยไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวอย่างครับด้วยการกด wishing ออกมาณตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่แค่ใบเดียวผมต้องหาเพิ่มอันนี้ได้คุ้มครับแลการ์ด10ใบถ้าเราไปซื้อปกติเราจะได้แค่ประมาณ5ใบแต่นี้ได้ของทั้งกาชาทั้งอื่นๆด้วยเดี๋ยวผมจะเอาแพ็คนี้แหละเอาล่ะผมน่าจะพร้อมแล้วอันนี้ผมเก็บเข้าไปก่อนผมจะได้ไม่ยุ่งกับไอ้นี่ตอนนี้ผมจะมีวิชชิ่งอยู่ที่11ใบครับก็ไม่น่าจะมีการ์ดม่วงออกมาหรอกมั้งเอาให้มันหลากหลายขยะอันนี้ผมจำได้ครับอันนี้คือ100เศษถ้าคุณขายคุณได้เท่าไหร่13,000ขายอันนี้เวลาขายเนี่ยราคาต่ำๆที่ผมจับมาดูนะหลายๆใบเนี่ยต่ำสุดเนี่ยประมาณ 13,000 การ์ดพวกเนี้ยจะขายไม่ค่อยคุ้มย่อยจะคุ้มกว่าแต่ถ้าคุณต้องการเซนนีคุณจะขายก็ได้ไม่ผิดครับเช่นตอนนี้ผมมีอยู่ 6,000 คือเซนนีกูจะแห้งตายอยู่แล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยกูต้องการขายแล้วอย่างเงี้ยโอเคขายได้ครับไม่ผิดแต่แค่ผมกำลังจะบอกว่าตัวเลขแบบเนี้ยย่อยคุ้มกว่าถ้าคุณต้องการเศษเอามาย่อยเอามาใช้อัพการ์ดก็ย่อยเถอะแต่ว่าตอนนี้ผมขอเปลี่ยนที่แล้วครับดวงไม่ดีและ
เมืองที่แสนจะดวงแม่งไม่ดีย่อยเปิดแล้วได้ไอ้การ100เศษขยะขยะอย่างเงี้ยเราจะเพื่อการไม่เสียเวลาคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเปิดการนะครับผมคงไม่จะไม่มีงบไปเปิดการขนาดนั้นผมจะไปรวดเดียวเลยครับ10ถ้ามันเป็นม่วงนี่คงจะดีฟ้าแล้วเนี่ยจ้ะฟ้ามาเลยเต็มหน้าจอเลยเนี่ยเออเปิบหุ้ยสตูปว่ะที่เหลือก็ขยะอ๋ออันนี้ได้เยอะอยู่อันนี้400เศษผมจำได้ไอ้ที่เหลือนี่น่าจะ100เศษหมดปิดอ่ะก็เท่าที่ผมดูนะเรามาเช็คเรทเช็คราคาหน่อยครับอันนี้เท่าไหร่72,000การ์ดเดิมอันนี้26,000อันเนี้ย200เศษอ๋อไม่ใช่200เศษอันเนี้ย100เศษต่อใบครับแต่ว่ามันมี2ใบมันเลยกลายเป็น26,000เพราะฉะนั้นอันนี้ย่อยคุ้มกว่าส่วนอันนี้ครับครีมมี่การ์ด13,000อันนี้ก็100เศษเหมือนกันย่อยคุ้มกว่าครับอันนี้ซอมบี้พริซเนอร์36,000ราคาเต็มอยู่ที่40,000ครับลดลงไป 10% เห็นป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมจะขายครับเพราะว่ามันได้18,000ต่อเศษนะ200เศษก็36,000อันเนี้ยผมจะขายพูดจริงทำจริงครับอันเนี้ยตอนแรกมันเป็นการ์ดที่ถูกมากแต่หลังจากที่มันเพิ่มช่องสล็อตเข้ามาทำให้รองเท้ากลายเป็น2สล็อตทำให้รองเท้ากลายเป็น2สล็อตปุ๊บคนเลยต้องหามาใช้เพิ่มครับราคาแม่งเลยกระฉูดเลยจากราคาขาย 13,000 เลยกลายเป็น 20,000 อันเนี้ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้ไอเวอร์ลิตถ้าคุณจะขายคุ้มกว่าครับขายคุ้มกว่าย่อยไม่คุ้มครับย่อยอันนี้ได้100เศษนะครับไม่ใช่200เศษนะอันเนี้ย2อันเนี้ยแค่100เศษนะครับอันนี้ก็100เศษอันนี้ก็100เศษอันนี้ก็100เศษอันนี้400เศษครับอันเนี้ยขายคุ้มกว่าแต่ว่าผมจะเก็บเอาไว้ใช้ครับสตรูปเนี่ยดึงค่อนข้างยากแล้วก็ผมเคยขายไปเยอะแต่ว่าผมอยากได้การ์ดเอาไว้ตีดีมอนหรือถ้าเรียกเอาสำเนียงไทยๆก็คงจะเรียกกันเดมอนละมั้งผมขอเรียกแบบไทยๆแล้วกันเรียกว่าเดมอนแต่ว่าอังกฤษอ่านจริงๆว่าดีมอนนะครับก็สำหรับเอาผมเอาไว้ตีเดมอนละกันอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้ใช้อันนี้ก็100เศษโดยหลักๆแล้วผมก็ขายได้แค่ไม่กี่ใบมีใบนี้ครับขายได้ซอมบี้พรีเซนเนอร์มีหมัดขายได้ครับมีอันนี้ขายได้ครับขายแล้วก็ต่อมาการ์ดอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้ใช้ครับอันนี้ผมก็จะเอาไว้ใช้ด้วยเพราะว่าผมมีเวอร์ลิตอยู่ครับผมต้องการทำดาวผมมีแต่แบบไม่มีดาวไงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือผมจะย่อยให้หมดผมจะย่อยให้หมดอันนี้เกะกะผมขอเอาออกก่อนอันนี้ครับผมจะย่อยมันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8ผมจะได้800เศษทั้งหมดก็ถ้าขายผมจะได้เป็นเงินประมาณเท่าไหร่เนี่ยตกใบละ 13,000 ถ้าผมขายผมจะได้เงิน 100,000 ครับแต่ถ้าผมไปซื้อร้านเนี่ยถ้าผมไปซื้อนะผมจะต้องใช้เงิน 120,000 ดังนั้นผมขอย่อยเถอะดีกว่าไปซื้อร้านเพราะผมต้องการเศษมาใช้นี่ถูกป่ะปั๊บซึ่งไอ้800เศษเนี่ยถามว่าถ้าผมใช้นะลองดูอ่ะเนี่ยโอ้โหใบละ 25,000 แม่งโคตรแพงจริงๆใบละ 25,000 อ่ะเรามาดูอัพการ์ดอันเนี้ยผมต้องการใช้ครับผมเอาไว้ก่อนอ่ะผมจะทำเวอร์ลิต2 3 4 5แล้วก็อัพดาวขึ้นไปก่อนตอนนี้มันจะเริ่มใช้เยอะแล้วครับเนี่ยตรงนี้แม่งเริ่มใช้เยอะจัดผมต้องการเศษเยอะพูดตรงๆนะผมต้องการเศษเยอะมาก2 3 4 5ตรงนี้ใช้เวอร์ลิต2ใบแล้วครับผมจะยังไม่มีผมก็จะเอาไว้ก่อนคาไว้ที่เลเวล10นี่แหละช่างหัวมันเดี๋ยวเอาไว้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมก็มีได้เวอร์ลิตมาอีกอ่ะผมคงจะไม่ซื้อใบละ 20,000 ผมซื้อไม่ลงตอนเนี้ยผมซื้อมาแค่ใบนึงไว้ใช้ตอนแรกแล้วผมก็ได้เพิ่มมาแต่สำหรับไอ้เหมืองเนี่ยเอาจริง
ค่าอัพ400เศษเนี่ยโคตรเยอะเลยนะ400เศษเนี่ยผมตอนนี้ผมมีอยู่180ถูกป่ะผมจะลองซื้อให้ดูครับเป็นตัวอย่างซื้อเนี่ยตอนเนี้ยผมมีอยู่400เศษผมต้องการให้มันเศษมันลงตัวผมจะขาด20เศษถูกป่ะผมจะใช้เรทเดียวกันครับ100เศษได้ราคา 15,000 ดังนั้น10เศษต้องราคาเท่าไหร่ 1,500 ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นการ์ดเขียวไม่ควรจะราคาเกิน 1,000 ไม่ควรจะราคาเกิน 3,000 ถ้าผมจะหา20เศษผมก็จะไปส่องหาการ์ดเขียวครับผมจะหาพวกชูพวกอะไรอย่างงี้อันเนี้ยน่าจะ30อันเนี้ยก็30ผมจะดูสีเขียวนะครับอันเนี้ยน่าจะ30อันนี้ก็30โอ้โหแม่งมีแต่แพงไม่คุ้มครับไม่คุ้มอันนี้ก็30เศษอันนี้น่าจะ20เศษอันเนี้ยคุ้มอันนี้ก็20เศษเหมือนกันถูกกว่าอีกเหมือนนั่งช็อปตลาดเลยว่ะอันนี้30อันนี้20แน่อันนี้30เพราะฉะนั้นผมจะซื้อ20พอครับเพราะอะไรเพราะอันนี้ครับเจ๊กินส่วนก่อน20แน่นอนอันเนี้ยตอนนี้เศษผมจะเป็นลงตัวแล้วครับ200ผมก็จะไปหาอีกสัก200เศษมาผมจะหาอีก200เศษอ่ะเราจะมาดูกับบลูเกตแล้วครับอันเนี้ย 15,000 ผมจะกดอันนี้คุ้มกว่าครับถ้าผมกดอันนี้2ใบมันก็จะถูกกว่า 30,000 ไปประมาณ300ในขณะนี้ถ้าผมกดอันนี้ผมถูกกว่า 30,000 แค่นิดเดียวเองมูนักคุ้มกว่าว่ะโอ้ยอันนี้66โอ้ย600อันนี้ยิ่งคุ้มแล้วอีก Ancient Mummy 14700 14800ต้องรอกดอีกใบนึงข้ามไปก่อนผมขอดูใบอื่นก่อนมันต้องมีคูลดาวน์มันมีอันไหนที่มันคุ้มอีก10,000ส่วนใหญ่ประมาณ 15,000 ทั้งนั้นเลยเราหาไอ้ที่มันถูกๆเนี่ย 15,000 15,000 เรท 15,000 เกินทั้งนั้นอุ้ยเฮ้ยมันถูกอย่างนี้อ่ะ14,500เลยเหรออันนั้นมัน14,700นะผมจำได้ Ancient Mummy เนี่ยเนี่ย14,700แล้วเฮ้ยอันนี้ยิ่งถูกเข้าไปอีกสติลชอนชอนเนี่ยอันนี้ต้องกดแล้วล่ะเดี๋ยวรอคูลดาวน์อันนี้ผมน่าจะกดได้อีกสัก2ใบมีอีกไหมเนี่ยอันนี้เรท17,000เนี่ยผมหาร2ได้17,000รู้เลยเนี่ยอันนี้หมื่นเลท15,000อันนี้เลท25,000ร้อยเศษโคตรแพงวิสเกลพรีซินเนอร์มันมีคนใช้ด้วยเหรอวะศูนย์เลยเว้ยได้รับดาเมจจากอันเดดลดลงโอ้ยผมตอนนี้คูดาวมันน่าจะไอ้นี่ละผมขอไปซื้อต่อก่อนครับอยู่ไหนวะที่ไหนวะติวชนชอนจ๊ะเอ๋ได้แล้วคุ้มยังราคายังคุ้มอยู่ครับยังถูกอยู่กดได้อีกกดต่อครับกดเข้าไปเฮ้ยอันนี้ถูกเองเช่นมัมมี่มัน700แล้วถูกป่ะตรงนี้มัน700อันนี้ถูกครับผมกดได้ช็อปเลยครับโอ้ยอันนี้500ไม่มีแล้วไอ้พวกนี้มันราคามันแพงตลอดการนี่ยังติดคูลดาวน์อยู่18วิอ่ะเราก็จะมีเหลืออะไรอีกบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะกดได้อันนี้700แล้วก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ใบละเองเช่นมัมมี่700อ่ะตอนนี้ผมจะไม่กดแล้วนะครับมันจะประมาณ14,800ละผมจะไปกดใบอื่นละเอาถูกอันนี้ก็ยังได้อยู่อันนี้ได้อีกใบอันนี้14,800ผมไม่กดละ
อันนี้จะได้ครับกดอีกอันนี้ก็เหมือน 4,800 อันนี้ก็เริ่มราคาก็โอเคนะมันก็ถูกอยู่มาดูเศษกันก่อนครับเราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวซื้อมาเพลินไม่ใช่เกินนะ800เศษครับย่อยซะได้อีกครับยังได้อีกได้อีก2ทีอีกสัก2ทีตอนนี้ผมมีอยู่เศษมีอยู่พันหนึ่งก็ผมต้องการสัก1,200ผมจะได้อัพอีก3เลเวลแล้วก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ทำทุนต่อไม่งั้นให้ซื้อหมดเนี่ยไม่ไหวนะครับซื้อหมดเนี่ยไม่ไหวจริงๆผมต้องมีเอาไว้หมุนไว้ทำอะไรบ้างไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าจริงๆผมก็มีทำพวกการ์ดอื่นด้วยอย่าง Hunter Fly อย่างเงี้ยผมก็ทำอยู่เมื่อกี้เรากดกันใบไหนวะไม่ใช่มีไหมเนี่ยไม่มีชูแหละไม่ใช่มัฟเฟอร์สติลช้อนๆได้อีกใบหนึ่งตอนนี้สติลช้อนๆไม่คุ้มละมันจะเป็นเริ่มจะไม่คุ้มแล้วเป็น 14,800 แล้วแต่ถ้าเกิดยังต้องการคุณก็กดได้นะเพราะว่าราคามันยังถูกสุดอยู่มันมีใบอื่นอีกไหมผมต้องการอีกแค่ร้อยเดียวอ่ะสัก14,700ถ้าคุณไม่ซีเรียสเจ็ดเงินนิดๆอย่างนี้คุณก็กดไปได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ติดคูลดาวน์ไงผมก็ไปกดใบอื่นก่อนดีกว่ามานั่งรอ30วิผมเสียเวลาโอ้ยอันนี้มัน800แล้วอ่ะมันมีคนกดแน่เลยไม่น่าจะมีแล้วอ่ะไม่มีแล้วผมก็ต้องกด 14,800 สินะไม่มีแล้วต่อไปมันก็ 14,800 หมดแล้วอ่ะช่วยบ่ได้ก็ต้องกด Ancient Mummy แหละมันถูกสุดแล้วจริงๆไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะเศษหลักร้อยเซนนีเอง10 100อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องซีเรียสก็ได้คุณก็กดไปขอแค่มันต่ำกว่า 15,000 ก็โอเคไม่ต้องซีเรียสขนาดนี้อันนี้ผมทำคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยอันไหนมันน่ากดเนี่ยอ่ะปึ๊บเรียบร้อยครับต่อไปผมก็จะไปอัพสำหรับเซนนีผมเหลืออยู่ 37,000 ไว้ก็พอโอเคแหละผมก็จะไปอัพอย่างเงี้ยเหมืออย่างเงี้ยผมต้องใช้เศษเยอะครับเพราะฉะนั้นผมจะต่อไหนๆก็ผมต้องการเศษทั้งขายทั้งย่อยทั้งซื้อมาย่อยก็เป็นโอกาสดีครับที่ผมจะทำคลิปเอาไว้แล้วก็ลงมาแชร์เป็นตัวอย่างให้ดูเราก็กดไปเนี่ยใช้เยอะครับหมดแล้วเงินตูหลักแสน ยังไม่พอเลยขาดอีก800เศษก็อีกไม่เกินฝันเนาะเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะก็จะไปตันที่ PM damage อยู่ที่ 4% ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องในการย่อยเป็นหลักว่าอันไหนคุ้มที่จะขายอันไหนคุ้มที่จะย่อยคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับเจอกันคลิปถัดไป